ูโอ้มีน้ำนมหอมรากนี่แบบแข็งแรงทนทานนะคะย้ำนะคะไม่แนะนำให้ปลูกเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อนี้ฝนสิมาขุดหญ้านะคะหญ้าแดนเนลายขุดออกไปกินค่ะพี่น้องเอาไปไว้ทำแกงอ่อมขมๆตอนนี้เขาบ่ทันได้มีไอ้ดอกถ้าเขายังไม่มีดอกแสดงว่าก็จะไม่ขมมากนะคะจริงๆเกาหลีภาคกินแบบว่าไอ้เอาเห็ดกิมจิก็แซ่บอยู่เด้แล้วก็คุณเคยเอาไปดองค่ะก็จะแบบเปรี้ยวๆเค็มๆสินะก็โอเคอยู่ก็เลยสิมาขุดไปไว้กินค่ะขุดออกจากพื้นที่ของเราด้วยนะคะเพราะว่าพี่ไม้ไม่ชอบนี่เบิ่งคนขุดหญ้าดูโอ้รากเขาแบบยาวมากเลยนะเนี่ยพอมีแท้ๆก็บ่อยากได้พี่น้องเวลาบ่มีน่ะอยากละเบ้อเขาอย่างยาวเลยค่ะถ้าเขาก็เป็นยาเด้อแต่บายไม่อยากจะบอกเลยว่าลองดูนี่สิส่วนตัวบ่แนะนำให้เอาไปปลูกเมืองไทยเด้อพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาเป็นยาที่แบบกำจัดยากได้พี่น้องเอ้ยถ้าไปลงให้ลงหน้าเฮาเนี่ยหายนะเลยนะคะจะบอกให้เพราะว่าที่นี่มันออกไปทั่วทีบทั่วแดนค่ะอยู่เมืองนอกนะขนาดอยู่เฮือนหัวนะในกระถางแท้ๆนะพี่น้องทุกปีนะพยายามที่จะเขาออกจากกระถางทั้งที่อยู่ในกระถางจ๊ะเขามาจังไหนหากเหลือนิดๆน้อยๆเขาก็สามารถเกิดได้เด้ถึงบอกว่าไม่แนะนำเลยถ้าจะเอาไปปลูกเมืองไทยอ่ะถ้ามีให้มีหน้านะช่วยเลยแหละกำลังออกดอกเบิ่งนี่พี่น้องนี่แสดงว่ารากเขาแบบหากเขายังยาวลงไปอีกเขาจะเกิดกระยาไอรากนะคะเนี่ยเขาสามารถเกิดในหากเขาได้ดอกก็ปลูกได้ค่ะแต่ว่ารากนี่แบบดูโอ้มีน้ำนมหอมรากนี่แบบแข็งแรงทนทานนะคะย้ำนะคะไม่แนะนำให้ปลูกเมืองไทยค่ะคุณหากเขาพี่น้องเอ้ยตอนแรกคุณว่าจะเอาเมื่อให้อ้ายคุณปลูกตะกี้อ้ายคุณบอกเซาเซาอย่ามาคุณมาไม่สิลามใส่ให้ใส่หน้าแม่นความคุณอยู่เด้เกิดขึ้นทั่วทีพี่น้องหากในปลามไปทั่วทีดอกกระปิวไปทั่วทีจัดยากคืออย่างนี้ขนาดใส่ไอ้ที่ฉีดยาฆ่าหญ้านั่นนะเขาก็ยังบ่ตายThank you.
เดี๋ยวจะขุดให้ดูนะคะว่าทำไมเขาถึงกำจัดยากนะคะเดี๋ยวทำเบอร์เวิร์กว่าห้าขาวเหย้าขนาดใดเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะพูนยาวมากหักขาจ้ำเบิ่งพี่น้องดูนะคะเบิ่งหากค่ะความยาวของรากเขานะคะยังลงไปได้อีกค่ะเป็นอย่างคนถึงบอกว่าคนไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้เอาไปปลูกเมืองไทยนะคะลงให้ลงหน้าเขานี่หายยะนะเลยค่ะเนี่ยไอ้ย่าฟันสิงโตเนี่ยคนขึ้นไปทั่วที่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาอีกหลายนี่เบื้องนี้เขาแตกค่ะแล้วทำลายไปปีที่แล้วแล้วแตก1 2 3 4 5 6เห็นว่านี่เขาแตกนี่1 2 3 4 5 6นี่คือแบบเอาจริงนะเขาเป็นยาก็จริงนะคะแต่ว่าเขาเกิดไปทั่วทีพทั่วแดนค่ะสมุนไพรทั้งเฮากันมีเยอะแยะค่ะแต่อันเนี้ยเป็นหญ้าที่แบบว่ากำจัดหญ้ามึงหากเขาแน่นี้แข็งแรงทนทานมากเลยคุณย่านย่านย่านพี่น้องเอาไปปลูกเมืองไทยแล้วไปปิ๋วใส่ให้ใส่หน้าข้าเจ้านะกำจัดหญ้าคืออย่างนี้โอเคค่ะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยกองยุ่นพูดเนี่ยคือสิเอาบ่เบิดดอกสิเอาเป็นกินแค่แกงเทื่อ2เทื่อนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คงจะทิ้งๆไปใช่ไหมโอ้โหแป๊บเดียวเป็นกองจุนพูนปุ๊นะกองจุนพูนเบิ้งพี่น้องเบิ้งนั่งขึ้นไม้นี่นั่งขึ้นไม้เพียบเลยเบิ้งต้นหน่อยๆนิ่งๆคือแบบปิวไปตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นอะเยอะนี่ค่ะทุกคนหญ้าฟันสิงโตของฝนนะคะได้กระมังหนึ่งมีลายเยอะค่ะฝนถิ่มไปเบิร์ดค่ะทำความสะอาดที่คานทำความสะอาดค่ะเนี่ยมาดูรากเขานะคะว่ายาวขนาดใดนี่ยังไปต่อได้อีกฝนถึงบอกว่าคิดถึงดีๆก่อนพี่น้องที่จะเอาไปปลูกบ้านเฮานะนะเมืองไทยเฮานะเนี่ยเบิ่งในนี้หากเดียวนี่เหมือนกับเราตัดหญ้าปีที่แล้วแล้วขึ้นมาอีกเนี่ย1 2 3 4 5 6นะบางอันเป็น10พุ่นได้ฝนคิดข้านทำความสะอาดนะคุณแค่อันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะบ้าเขาแตกขนาดใดนะคะโอเคค่ะบ่มีหยังค่ะอันนี้คือฝนจะพูดไปยังเนี่ยว่าจะเอาไปแกงอ้อมค่ะแล้วก็อาจจะลงแบกขั้นสมอีกครั้งนึงค่ะโอเคนะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย